สปอนเซอร์ by GG Key Store ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นนักล่าความเร็วโชว์ดาวกลับมาที่พัมซิตี้อีกครั้งมันคือมหากรรมการแข่งขันความเร็วในครั้งนี้แฟนๆกว่าพันคนรอคอยที่จะได้เห็นการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นเร้าใจแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินคุณควรจะออกห่างจากอันตรายนี้ให้เร็วที่สุดค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการแข่งความเร็วและด้านมืดที่เต็มไปด้วยคนบ้าระห่ำในความเร็วที่ท้าทายและคอยแหกกฎและนี่คือสารท้าทายจากผู้นำผู้หมวดแฟรงค์ Mercer ผู้นำกองกำลังในการจับกุมนักซิ่งนี้ถนนแข่งรถจะไม่มีสำหรับที่สาธารณะนี้จำคำพูดผมไว้ถ้าพวกคุณอยู่แถวนั้นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเราจะตามล่าคุณและถ้าคุณคิดว่าคุณจะหนีรอดด้วยแล้วก็คุณจะพบกับเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราจะล่าคุณมากขึ้นเร็วขึ้นเชื่อผมไม่มีทางหนีรอดเฮ้ยยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ Need for Speed Heat นะคะเป็นพรามซิตี้5คืนต่อมาจะพูดอะไรพูดไม่ทันดูแล้วกันขอให้เท้าแตะพื้นไว้นะอาจจะอ่านไม่ทันนะช่วงที่ขับรถเพราะว่าพี่กากเรื่องขับรถมากเลยตอนนี้เราเล่นเป็นโจนะอานาเรารู้อยู่แล้วพวกนั้นต้องมานี่คือการแข่งขันที่เรารอคอยเร็วเข้าพวกโหไม่ถนัดเลยอ่ะกดบังคับด้วย W ปกติมันต้องเป็นลูกศรไม่ใช่หรอโหเฮ้ยชอบไม่ยากตอนนี้เราอยู่ที่6อ้าวทำไมโอเคระวังด้วยเรากำลังเข้าเมืองถ้าเราเข้าเมืองนี่รู้สึกว่าภาคนี้นะถ้าเราแข่งกลางคืนแล้วเราโดนจับได้นี่จะมีเรื่องใหญ่เฮ้ยมีใครมีแขกไม่ได้รับเชิญป้าชิปฉันรู้จักตำรวจนั่นน่ารักจริงเลยจริงนะเขาร้ายสุดๆเลยเราสโคปเป้าหมายได้แล้วมีนักซิ่งที่นี่เดี๋ยวมึงอย่ามาคุยกันตอนขับนั่นไงว่าละไออยากคุยตอนขับรถได้ไหมมันอ่านแล้วก็บังคับไม่ได้ทุกคนพี่ต้องขออภัยเลยนะถ้าพี่อ่านไม่ทันหรือข้ามแบบกดพูดอะไรไปนะพยายามจะแปลคัสซีนให้ดีที่สุดละกันแต่ช่วงขับรถนี่ไม่ได้จริงๆว่ะโอ้ยเขาไม่ยอมหยุดเลยนะเราด้วยกันเราก็เหมือนกันงั้นเราบอกตัวเองละกันฉันขอถอนตัวอะไรของนายเนี่ยริชชี่นายเสียสติไปแล้วหรือไงเอาริชชี่ถอนตัวเฉยเป็นกรรมตอนนี้เราอยู่ที่4นะริชชี่หายไปแล้วในสารระบบไปแล้วนะริชชี่ที่6หนีไปแล้วอ่ะริชชี่มันคือใครเนี่ยอย่าให้เห็นนะอยู่ในระยะแล้วกำลังขึ้นเหนือของเมืองชอวโอ้โหมีตาแบบนี้แบบต้องคนใหญ่คนโตแน่เลยว่ะเปิดมาก็อย่างนี้เลยเหรอคือสอนเล่นก่อนไหมอ่ะเฮ้ยมีถนนบล็อกเทคไลท์เทคทันโอ้ยดีว่าฟังออกฟังไม่ออกตายเลี้ยวขวาโอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยยิ่งใหญ่ไปโอ้ my god รอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยอุ้ยไอ้ชอว์โอ้ยถ้าเราถ้านายมีอะไรในแท้งเหลือฉันมีอะไรเดี๋ยวดิเก็บไว้ใช้ก่อนเราหนีนกนั่นไม่ได้หรอกนกคือเฮลิคอปเตอร์นะหมายถึงเฮลิคอปเตอร์เอ้ยพี่ไม่อยากอ่านตอนขับรถเดี๋ยวสมาธิขั้นสูงมากมันเร็วมากทุกคน500 500เฮ้ยจะถึงแล้วเฮ้ย
ตอนนี้ที่2ที่1มันไปไหนวะที่1มันเร็วมากรอดใช่ไหมมาถึงก็แบบบ้าเอ้ยตำรวจยังตามฉันอยู่เลยมันตามวะแอนนาฉันอยู่บนสะพานตำรวจนั่นพยายามจะเอ้ยแอนนาช่วยด้วยพี่อาจจะรอดก็ได้โหสภาพเอ้ยจะตกจะตกดึงดึงหน่อยตำรวจดึงดึงไม่ดึงล่ะรถแพงนะเฮ้ยแกทำอะไรลงไปแกทำอะไรของแกเหรอมันเตะเราแกเสียรถของแกมันเสียรถไปแล้วไม่ชอบเป็นความรับผิดชอบนายแกต้องภาวนาให้แกรอดซะใครบอกให้เขาทำเฮ้ยรถเท่มีผู้หญิงด้วยโอ้โหชอบโอ้โหไอดอลเรามาทำอะไรที่นี่สงสารไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเฮ้ยเขาบอกกล้องกำลังถ่ายเราอยู่นะชอว์เดี๋ยวก่อนนี่ต้องเป็นคนแบบเป็นตัวหลักแน่นอนนะชอว์เนี่ย เราทำงานกันอย่างนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้พวกมันต้องเรียนรู้หากแกจะมายุ่งย่ามในเขตของฉันแกต้องพบกับจุดจบเว้ยมันปิดกล้องว่ะแฟรงค์คุณน่าจะรู้นี่ถ้าต้องการส่งข้อความคุณต้องใช้คนส่งอย่าฆ่าเลยพี่ยังไม่รู้ว่าพี่เล่นเป็นใครเนี่ยพี่ต้องเล่นเป็นโจอยู่ใช่ไหมเนี่ยแกออกไปจากเมืองนี้ซะและถ้าเราเจอแกหรือพวกของแกอีกแล้วก็แกจะได้พบกับจุดจบเหมือนรถคันนั้นเข้าใจไหมลุกขึ้นไปบอกเพื่อนของแกซะทำไมตำรวจเมืองนี้โหดมากเปิดเรื่องมาโดยการโดนตำรวจไล่ล่าเราจะอยู่เมืองนี้ต่อไปได้ยังไงเป็นพี่เลิกแล้วพี่ออกเมืองแต่ถ้าเราออกไปมันก็จะไม่สนุกใช่ไหมทุกคนเรามาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อไปโอ้ไอชอเนี่ยขับรถเก่งมากเลยอ่ะอันตรายนะเนี่ยมันเป็นคนอันตรายนะเนี่ยมันไล่พี่อ่ะแบบโอ้โหโคตรเร็วโอ้โหดิฟเกิดอะไรขึ้นรถนายอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันพังหมดแล้วแอนนาฉันขอถอนตัวฉันจะกลับเวทูล่าและจะพาลิชี่ไปด้วยแต่เราเป็นแก๊งเดียวกันนะไม่อีกต่อไปแล้วมันจบแล้วฮะแล้วนายจะเดินไปเวทูล่างั้นเหรอใช่เธอไปตามเท้าเธอโอ้ยแล้วจะให้เดินไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนแต่รู้สึกว่ามันน่าจะไกลอยู่เดินไปเลยเหรอเนี่ยยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเฮ้ยพรามซิตี้ปัจจุบันพี่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องเต้นตามจังหวะเพลงนี่ยอมไม่ปิดเสียงเพลงนะคะไม่แคร์ลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเพื่อความเร้าใจในการรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เฮ้ยไม่อยากแข่งแล้วแล้วอยากเต้นเฮ้ยโอ้ยฉันเช็คดูแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวฉันมาแป๊บนึงเข้ามาสิโทษทีเดี๋ยวจัดให้สปาร์กอันใหม่นะบลาบลาโอ้โหไม่อ่านแล้วกันนะคะยาวมากมาสำรวจดีกว่ามีถ้วยรางวัลมีเหรียญทองเอ้ยถ้วยทองถ้วยเงินนี่มีรูปถ่ายอุ๊ยอะไรเอ่ยผมฟูๆอันนี้น่าจะเป็นเราละเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงข้าวเหรออ๋อสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรคือเราต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานของเราเราต้องเชื่อมโยงกับผู้คนข้างนอกฟังเรื่องราวของคุณรับฟังปัญหาของคุณนั่นคือสิ่งที่เรานั่นคือสิ่งที่ทำให้ชุมชนเราดีขึ้นและทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยโทษทีนะพอดีมีปัญหาและสาระนิดหน่อยเช้านี้น่ะฟังนะฉันไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ถ้าเธอต้องการรถแล้วก็ฉันต้องขอดูประชาชนหน่อย
อะไรของฉันเนี่ยไอดีนะบัตรประชาชนโอ้โหบัตรประชาชนลิ้นพันเฮ้ยพิกคาแรคเตอร์พิกคาแรคเตอร์ได้จริงหรอเลือกคาแรคเตอร์ได้หรอเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะตอนแรกแบบให้เราแบบเล่นเป็นตัวแบบตัวใดตัวหนึ่งที่เขาเลือกให้มาตอนนี้เลือกได้อ่ะพี่ต้องเล่นเป็นผู้หญิงสิเมื่อกี้เห็นผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์อย่างเท่เลยอันนี้ทรงผมคนนี้โอเคนะแบบมันดูแบบน่ารักคิ้วๆโอ้แต่หน้าไม่ผ่านเลยหน้าไม่ผ่านนะเอาใหม่เอาใหม่คนนี้ถูกคนนี้แบบออกแนวแบบร็อกแบบสาวมั่นน่ะคนนี้โอเคอยู่นะคนนี้ออกหวานๆแต่หุ่นค่อนข้างแรงไปนิดนึงใหญ่ไปหน่อยคนนี้ไม่เอาปฏิเสธเลือกคนไหนดีอ่ะพี่จะเลือกแต่ผู้หญิงนะนี่หน้าอมวยไปพี่ชอบนะพี่ชอบกายภาพของคนนี้แต่พี่ไม่ชอบหน้าคนนั้นอ่ะพี่ชอบหน้าคนนี้แต่พี่ไม่ชอบกายภาพนางแต่ว่ามันน่าจะแต่งปรับได้ที่หลังละมั้งเลือกคนนี้ก็ได้นะเอาหน้าสวยไปก่อนคนสวยแต่งอะไรก็สวยช้าต่างจังหวัดสินะใช่ค่ะคนบ้านนอกฉันลูคัสมีอะไรฉันช่วยไหมได้ยินว่ารถอู่นี่งานดีแน่นอนสำหรับแข่งโชว์ดาวน์เหรอก็นะฟังนะฉันไม่อยากโกหกรถนี่โดนชนเมื่อ2วันก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ฉันซ่อมมันเรียบร้อยแล้วล่ะพวกนี้อาจไม่ใช่ชั้นเลิศแต่มันก็ไม่เลวนะอยากลองดูไหมมีคันไหนถูกใจล่ะเฮ้ย Ford Mustang 65นี่อะไรเอ่ย BM M3 Illusion Nissan นี่อะไรอ่ะ Camaro อันนี้น่าจะเป็นรถเริ่มต้นของเรานะดูจาก Power คันนี้ Power เยอะคันนี้โอ้คันนี้ไม่เอาคันนี้ก็ Power ต่ำเฮ้ยคันเมื่อกี้เขาก็เยอะมากแต่มันทรงไม่สวยอ่ะพี่เอาอันนี้ละกันเพราะมันแลดูน่าจะไปแต่งง่ายสุดละพี่ชอบรถรูปร่างแบบนี้นะถ้าเกิดเลือกไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะเลือกดีๆอดใจไม่ไหวแล้วล่ะฉันรู้จักคนที่โชว์ดาวนะเขาจะแนะนำให้เธอเข้าแข่งได้ขอฉันเช็ครถอีกรอบให้แน่ใจก่อนเธอว่าไง Sounds good ค่าท่าดีจะ Sounds goodโอเคเราจะไปไหนกันมีสนามแข่งให้เลือก2อันนะมี2ที่เลือกแล้วก็ไปได้เลยอันนี้อะไรอ่ะทอร์นาโดอยู่เนี้ยใกล้สุดละโคเด็กซ์อัปเดต Let's get this car โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงนิดนึงนะฮะแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยนะคะเสียงประมาณนี้เมื่อกี้เสียงรถดังมากแบบกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงพี่ขออภัยโชว์ดาวดูเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่เลยนะก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่มันเป็นธุรกิจที่ดีเลยถ้าเธอได้แข่งที่นั่นแล้วก็เธอจะทำเงินได้มากเลยตั้งใจไว้งั้นอ่ะเธอกับทุกคนในเมืองนี้ก็คิดงั้นแหละกำลังเทสปุ่มนะแต่คนรีบไปแข่งก่อนที่มันจะเริ่มล่ะเช็คแผนที่ถ้าหาทางไม่เจอเฮ้ยรีบประกันเลยถ้าทางจะต้องรีบประกันหลายคันตามทางตอนนี้เราจะไปเริ่มแข่งขันสนามแรกโดยรถของเราที่เราได้มาเป็นรถเริ่มต้นอย่าไปกลัวเพลงเนี่ยอย่าไปกลัวพี่ยอมที่จะละเลยเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะเนี่ยจริงๆมันเอาเพลงมาใส่ที่หลังได้แต่ไม่เอาอ่ะมันต้องเป็นเพลงจากในเกมมันถึงจะเร้าใจเฮ้ยดูดิรถธรรมดาแต่พอแบบมาเข้าห้องน้ำแต่งไฟแล้วรถดูสวยขึ้นมาทันทีเลยจากรถธรรมดามาเฮ้ยเด็กซ์เป็นสุภาพบุรุษกับเพื่อนฉันหน่อยนะถ้าเธอต้องการแข่งแล้วก็รถเธอก็พังไปแล้วครึ่งหนึ่งสนใจปะล่ะ
ไม่เอานะพวกฉันขับเพื่อฝึกน้องใหม่นะเธอต้องการแข่งเธอต้องการเก่งขึ้นไหมล่ะก็ได้ก็ได้มุกนายใช้ได้เลยยินดีเสมอ2 1ลุยโอ้ยเด็กซ์เฮ้ยไปเจอไปคุยกันหลังแข่งพี่ต้องแข่งนี่อ่ะเฮ้ยวิ่งมันชนอย่างนี้ได้เลยเหรอไม่ภาคดีดีอ่ะดูดิเออชนแหลกลาเลยทีนี้นึกว่าคนเก็บขยะปะโถเอ้ยเก็บทุกเม็ดโอ้ยเดี๋ยวนะเด็กซ์ที่หนึ่งทำไมแบบไปเร็วมากเลี้ยวไม่ไหวพูดไปด้วยเล่นไปด้วยยากอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบมันต้องใช้สมาธิด้วยอ่ะตอนนี้พี่ตกที่โหลแล้วถ้าพี่พูดเยอะฝีมือพี่จะตกลงเราต้องเงียบทุกคนเดี๋ยวขออภัยขอเงียบแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนโยกตามเพลงไปนะพี่ตั้งใจแข่งแป๊บอาจารย์นายไม่เร็วเลยใช่ป่ะพูดมากจังวะหักศอกเก็บทุกเม็ดเดี๋ยวมันสนามแรกมันก็ต้องแบบให้ชินมือมานิดนึงพี่ไปปรับปุ่มมาแล้วนะคะตอนแรกปุ่มมันเป็นไอเนี้ยบังคับทาง WASD นะคะแต่ว่าพี่ไม่ถนัดนะพี่ก็เลยไปเปลี่ยนตรงเซตติ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปเปลี่ยนเป็นใช้ลูกศรแทนละกันนะส่วน ASD ก็จะเป็นแบบปรับมุมมองสลับตำแหน่งกันซ้ายขวาเฮ้ยโหจะแพ้อะเนี่ยแพ้อะนั้นเนี่ยมันเร็วจังอ่ะโอ้ยไม่ทันน่ะขอโทษจริงๆทุกคนรถพี่มันแรงสุดได้แค่ทีอ่ะหุย pretty good ฉันคิดว่านายก็ทำได้ไม่เลวนะ finish อันดับที่2นะเวลา1นาที46วิหุย reward 7,000 เลยเหรอแข่งสนามเดียว 7,000 นี่แต่งรถที 400,000 แน่นอนราคาแพงเหลือเกินนี่หุยดูมีควันออกอะเท่จัดพี่เป็นอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือไปหานายตั๊ดใส่สักอันอู๋ฉันหมดลองไปหาดูที่พาร์ทช็อปและขอแนะนำอะไรหน่อยถ้าเธออยากจะเป็นนักแข่งโชว์ดาวเธอต้องสร้างชื่อแต่มันจะสร้างเงินให้เธอแข่งชนะได้เงินแล้วก็อัปเกรดรถแล้วมันจะช่วยชนะการแข่งขันใหญ่ๆขึ้นรถแรงก็มากับราคาที่แพงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะแต่อย่างแรกซื้อในตัสซะก่อนฉันจะจำไว้เธอซื้อรถจากฉันก็ต้องบริการหลังการขายหน่อยไม่สำคัญว่าเธอจะขับรถเก่งแค่ไหนทุกคนต้องการรถที่ดีทั้งนั้นถ้าเธอต้องการชื่อเสียงที่นี่แล้วก็ให้ฉันช่วยดิแค่บอกไว้อ่ะมันจะง่ายกว่าถ้ามีคนคอยช่วยเธอถ้าเธอกำลังจะไปที่พาร์ทช็อปลองไปทางร็อกเวย์เก่ามันร้างแล้วตอนนี้แต่อย่างที่เคยเล่นมามันถ้าเราไม่ได้ติดในตัสแล้วเราไปแข่งอะไรเนี้ยรถคู่แข่งเรามันก็จะไม่ใช้ในตัสเหมือนกันนะที่เคยเล่นเมื่อก่อนนะไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่ได้เล่นทุกภาคอ่ะนี่ภาคเก่าแก่ที่เคยเล่นอ่ะพี่แบบพี่ไม่ได้ใช้ในตัสนะคือรถคนอื่นเขาก็ไม่ในตัสแบบพี่อ่ะแล้วถ้าพี่ติดเมื่อไหร่มันก็จะยากขึ้นเข้าไปอีกพี่บอกแล้วพี่กากมากพี่ก็เลยยังไม่อยากติดเลยโอ้โหเคาะแรงมากอุ้ยรถข้างหลังสวยอ่ะน่าจะเป็นชื่ออะไรนะแอนนา Hello Come on open up เปิดหน่อย Hey I can hear you ฉันรู้นะว่ามีคนอยู่ข้างในน่ะพวกนั้นไม่สนหรอกลูคัสขายรถให้เธอกันเหรอใช่เธอรู้จักเขาเหรอจะว่างั้นก็ได้อะเขาเป็นพี่ชายฉันเองนั่นเคยเป็นของฉันพาฉันชนะครั้งแรกคันนี้เหมาะสำหรับเธอเลยนะงั้นเหรอเธอพอรู้ไหมว่าคนพวกนี้ทำอะไรอยู่ตุนสต็อกไว้สำหรับแข่งโชว์ดาวไงพวกนั้นจะขายให้ถ้าเกิดรู้ว่าเธอจะเอาไปใช้มันได้ดีแล้วใครบอกว่าฉันใช้ไม่ดีอะโอเคมือใหม่มันน่าดีงั้นไม่ลองพิสูจน์ดูหน่อยล่ะก้าวสิขอมือถือหน่อยเฮ้ยเขาขอเบอร์ฉันแอนนานะหนทางเดียวที่เธอจะสร้างชื่อได้ที่นี่
ได้เบอร์แล้วเรียบร้อย thank you wait that's it เฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้เหรอ I gotta make some calls เดี๋ยวฉันโทรหาเธออย่าห่างมือถือล่ะเดี๋ยวติดต่อไปเฮ้ยพี่ชอบรถอ่ะพี่ชอบรถแอนนาคิดตอนแรกคิดในใจอยู่ว่าเราจะแต่งรถสไตล์ไหนดีนะก็เวลาแต่งรถอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็อย่าว่ากันเลยนะก็คือเอาเป็นทายพี่ละกันพี่จะแต่งแบบสไตล์แบบเอ้ยเขาส่งข้อความมาว่ะไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วฉันจะแสดงให้เห็นมีโอเคเหมือนกันนะคะมีปั๊มน้ำมันแถวนั้นแล้วก็ให้เราไปเจอเขาที่นั่นเออ thanks จ้าพี่ชอบเพลงอ่ะคือแบบไม่อยากเปิดไม่อยากปิดเพลงเพราะแบบมันต้องมันเร้าใจอ่ะเดี๋ยวเราขอดูปั๊มน้ำมันที่อยู่ตรงนี้มีแท็กภารกิจนะ make a name ปาตามทางไปเลยละกัน hey it's hey ใครโทรมาเนี่ย hey ฉันเด็กซ์นะลูกค้าให้เธอให้เบอร์เธอมาฉันกำลังขับรถเพื่อฝึกแข่งโชว์ดาวถ้าเธอสนใจก็มาฝึกล่ะมาได้เลยมาสนุกได้เงินแล้วเธอก็ไม่แล้วเธอจะไม่เชื่อเลยเข้าท่าดีนี่เยี่ยมฉันจะโทรหาถ้าฉันได้ที่แข่งดีๆเฮ้ยเรียกประกันเลยรีบประกันทั้งเกมมาบอกเลยคือเกมเนี้ยมันชนได้ฉันก็จะชนแหลกแดกดานมากขอปรับอะไรนิดนึงนะแป๊บโอเคเมื่อกี้เพลงดังเกินอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงรถคือเราจะเล่นเกมรถแต่ว่าเราก็ต้องฟังเพลงให้มันเพลิดเพลินแต่ว่าต้องมีเสียงรถด้วยแต่เสียงรถยังไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะรถไม่ได้ผ่านการแต่งใดๆทั้งสิ้นใส่เอนจินมานิดหน่อยอยู่ข้างหน้านะคะเมกะเนมเดี๋ยวเราไปรู้สึกว่าเราถ้าจำไม่ผิดนะที่พี่ไปอ่านผ่านๆมาก็คือภาคเนี้ยถ้าเราแข่งกลางวันอ่ะเราจะได้เงินได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่ามันจะปลอดภัยแต่ถ้าเราแข่งกลางคืนเนี่ยเราจะได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองอะไรมากมายแต่ว่ามันจะเสี่ยงกับการโดนตำรวจจับนะในเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราโดนตำรวจจับนะเงินที่เรามีทั้งหมดจะหายไปเลยคือเราต้องเก็บเงินใหม่หมดเลยนะคะวิอะไรแกเนี่ยอยู่ๆเลี้ยวโอโถเอ้ยเกือบชนสตาร์ทวินี่ไงไปกลางคืนแล้วอะชิงดีกลางคืนเลยอะรอนานหรือเปล่าก็สักพักอะเยี่ยมไปเถอะเราจะไปไหนอ่ะมีแข่งแถวๆชายหาดเธอไม่ใช่หน้าใหม่คนเดียวในเมืองนี้หรอกลองไปดูแล้วก็จะรู้อ้าวตามแอนนาไปไม่มีเลี้ยวซ้ายอัพเฮียชนเสาเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเอ้ย sorry โหนI'm sorry ดาวว่าการแข่งขันนี้ให้ฉันมีชื่อเสียงใช่ไหมเธอจะไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่แข่งนี่อยากจะทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อแข่งโชว์ดาวหรือซื้ออะไรดีๆด้วยตัวเองไหมล่ะเพราะงั้นทุกคนต้องรู้ว่าเธอเป็นใครการแข่งขันกลางคืนเนี่ยเป็นทางที่ดีเลยล่ะลูกค้าจะไปด้วยหรือเปล่าฮะเขาคงมุดใต้กระโปรงรถอยู่สักแห่งนี่แหละอย่าไปสนใจเขาเลยโอ้โหพี่อันนามันเลี้ยวฉุกเฉินไปอ่ะฮะฉันก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเอ้ยใครข้างหน้าเคนนี่บ้าอะไรลิเวล่าคิดจะมาลงแข่งด้วยงั้นเหรอนั่นแหละแผนของฉันเคนนี่ก่อนนะฉันจะมาเพื่อทดสอบน้องใหม่ซะหน่อยเอาจริงดิโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้ว่ะอ่านไปด้วยไม่ได้อ่ะโอ้แห่โค้งตาย Did he just say numero uno? If you do nothing else tonight? แล้วไปทางไหนก็ไม่รู้นะแอนนาก็ขับรถช้าด้วยสิพี่ว่ารถพี่ไม่ค่อยแรงนะ Take a right เลี้ยวขวา Anything else I should know? Finish the race and we'll talk. วินนางก็ชนเสาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงถึงแล้วมีรถจอดอุ๊ยชนถ้าภาพไม่มืดชนแน่นอนเอาว่าตื่นเต้าฉันจะถ่ายรูปตอนที่เธอขับรถหวังว่าเธอจะได้รูปรถสวยๆของฉันนะถอยไหนแพ้แคนนี่โหอยากซูมมากรถเป็นรอย I count through 2-1ไปแล้วถอยหน่อยอยากสร้างชื่อต้องชนต้องให้มันจดจำ
ถอยหน่อยโหเกะกะถนนชนเข้าไปชนไปแล้วที่1ใครโหที่2ว่ะที่1สปาร์กี้เฮ้ยเอานี่มันเพื่อนปาร์คนี่เพื่อนปาร์คเพื่อนสปาร์คขอแซง drift if you want to drift drift ว้าวเอ้ยชนต้นไม้ดีนะว่าชนต้นไม้แล้วมันกระเด็นน่ะถ้าชนต้นไม้แล้วติดตึงอย่างเงี้ยพี่รีเกมอ่ะพี่เริ่มใหม่ไปที่1ไปที่1เราต้องที่1ให้ได้เว้ยสร้างชื่อเสียง make a name โอ้ก็ขับผิดเลนอยู่หรือเปล่า I'm coming for you การแข่งรถนะคะไม่มีเลนทั้งนั้นนะคะเลนถนนทั้งหมดคือเลนของเราอย่าไปห่วงว่าพี่ไม่ขับตรงเลนขับอย่างนี้แหละเฮ้ยโอ้โหรถโอ้ที่1ว่ะยังที่1แล้วมาสปาร์คขอทิ้งห่างแล้วกันนะนายกินฝุ่นเราไปแล้วกันโทษทีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันบังคับยากว่ะคือพี่รู้สึกว่ารถมันช้าแล้วเวลามันเบรกหรือเอาหลงเวลามันเบรกหรือว่าเวลาแบบเลี้ยวอะไรเงี้ยมันไม่มันยืดอ่ะมันกดเบรกแล้วมันไม่เบรกอ่ะมันบอกไม่ถูกว่ะหรือเราอ้างวะไม่มันไม่ใช่เอาจะไม่จอดำให้จริงอ่ะคือแบบจะลงดงไปแล้วเนี่ยว้าวฉันถ่ายรูปให้เธอตอนขับรถอดใจรอตอนโพสต์โซเชียลไม่ไหวเลยโย่ลองดูดิมีอันไหนที่เธอถูกใจไหมชอบหมดเลยจริงๆน่าจะให้เราดูรูปด้วยเนาะเราอยากเห็นเธอต้องแข่งเยอะพอที่พวกนั้นจะถ่ายรูปนะพวกนั้นคือใครพวกลีกพวกนั้นอยู่ที่นี่มาเกือบปีละโชว์ดาวเป็นที่แจ้งเกิดสำหรับหน้าใหม่พวกนั้นเลยมาคอยจับตามองคนเก่งๆนะแล้วถ้าเธอมีครบทุกอย่างรถเจ๋งๆการแข่งอะไรแล้วเธอก็จะรู้ว่าทำไมพวกเราถึงมาที่นี่ทุกคืนนั่นแหละคำตอบมาแล้วแบบมีแมวมองด้วยนะมีแมวมองอุ๊ยฝนตกเขาบอกว่าลูคัสเกือบจะล้มเลิกเหมือนกัน Just like him อุ๊ยเสียงตำรวจปะ Shit นี่ไงมีตำรวจแดงๆนะเขาคือเราห้ามกลางคืนอ่ะจะตำรวจจะไล่ล่าเราเว้ยเราห้ามโดนตำรวจจับเรากลับบ้านได้ไหม Safe houseโอเคเราควรออกไปจากที่นี่ก่อนที่ตำรวจจะมานะส่งแผนที่ให้เธอแล้วคนแยกทางกันไปได้แย่จังเลยฉันกำลังสนุกเลยเธอจะไปแข่งต่อก็ได้นะถ้าเธอต้องการอ่ะแต่จำไว้ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ห้ามถูกจับเลยชื่อเสียงที่สะสมมาจะหายไปหมดอย่างที่พี่บอกนะคือมันไม่เชิงว่าชื่อเสียงปะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเสียงที่เรามีอ่ะเรฟอะไรเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเงินที่มีนะจะหายหมดเลยจะโดนยึดหมดเลยก็คือเราก็พยายามห้ามโดนตำรวจจับนะส่วนการแข่งกลางวันเนี่ยจะได้เงินน้อยกว่าแต่ว่าการแข่งกลางคืนเนี่ยได้เงินเยอะก็จริงแต่ก็จะเสี่ยงโดนตำรวจไล่ล่าแบบนี้แหละนะอันนี้อ่านมาคร่าวๆคือตัวเกมก็จะเป็นแนวแบบฟรีรันนิดนึงก็สบายๆถึงบ้านแล้วเข้าทางไหนเอ่ยเข้าทางนี้เลยแล้วกันไนท์เอนไม่เลวสำหรับคืนแรกเลยนี่ไงวันนี้นะคะเราได้มา 7,000REP นี่น่าจะเป็นแรงค์เราหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะ Heat Multi อันนี้คุณเลเวล2ไปดิง้อเทจัดหายากอะแบบพี่พยายามจริงๆอะอยากเล่นเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่ดิคือจริงๆอะอยากจะทำให้มันเป็นผู้ชายเพราะว่ามันดูแบบเท่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็เลือกตัวหญิงมาเพราะมันเลือกได้ไงเช้าวันต่อมาเราอัพโหลดไป5นาทีแต่มียอดวิวหลักพันเลยโอ้เราเหรอดูสิฉันเจอใครโอ้เฮ้น้องสาวฉันพาทัวร์แล้วสินะประมาณนั้นแหละบอกไว้อย่างนะถ้าการแข่งจบลงที่ตำรวจแล้วก็น้องฉันเนี่ยเหมาะเลยทำให้ฉันนึกถึงคนคนหนึ่งที่เคยถูกขังมาก่อนฉันก็ได้บทเรียนของฉันน่ะอย่างเดียวที่พี่ได้ก็คือทำตัวน่าเบื่อแล้วใครกันที่เสียพรรคพวกไปพวกนั้นอาจยอมแพ้หรือกลับไปเรียนต่อก็ได้ไม่ใช่ฉันละกันสำหรับพวกฉันนะจะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นบางทีฉันอาจจะเจอคนที่เหมาะไม่นั่นเธอคิดเองเธอก็น่าจะรู้นี่ตำรวจพวกนั้นจะไม่อ่อนข้ออีกต่อไปแล้ว
อะไรวะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวฉันรู้ตำรวจทั้งหมดพับพี่ให้ฉันคุยกับพวกนั้นแล้วงั้นก็ทำตัวดีๆหน่อยฮะทำแบบพี่งั้นเหรอกามาเต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 แปลว่าอะไรอ่ะเธอพักที่ไหนอ่ะถามได้ดีสนใจโรงรถนี่ไหมคนอื่นก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละได้เหรอหาโซฟาว่างๆนั่งได้เลยเฮ้ยเอาจริงดิเอาเรามีที่อยู่แล้วเรามีโซฟานอนแล้วค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้หรอดูง่ายดีเนาะหาบ้านนอนน่าจะจบเควสหลักหรือเปล่าเออทุกคนพี่ลืมบอกไปก็พี่อาจจะแวะแข่งบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นเมนเควสเป็นหลักนะคะที่ทำคลิปมานะคืออยากให้คือสไตล์พี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละคือเล่นเกมแต่ว่าเวลาทำคลิปก็อยากจะส่งเนื้อเรื่องให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบชอบทำสไตล์เนื้อเรื่องมากกว่านะคะส่วนแข่งอะไรที่มันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักหรือว่าแข่งเก็บเงินทั่วไปพี่ก็จะไม่ทำเป็นคลิปนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูแข่งนอกรอบหรืออะไรแบบทำเป็นพิเศษหรือชอบอยากดูอะไรต่อก็ลองบอกได้แล้วกันตอนนี้มันถึงโซนที่เราจะแต่งรถกันได้นะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีสต็อกได้ช่องเดียวเหรอต้องใส่นะอันนี้ getting noticed อ๋อเราแต่งพอเราใส่เครื่องยนต์แล้วเราก็แต่งอะไรได้อีกอันนี้อะไรอ่ะคอสตูมไหมตัวละครเฮ้ยรถไว้ก่อนตัวละครต้องมาจริงๆสไตล์พี่อยากได้ผมที่มันเป็นแบบเนี้ยหมวกเนี้ยคือใจคิดไว้แล้วเว้ยเราจะแต่งตัวสไตล์แบบ Blackpink ไม่ได้แบบไม่ได้เป็น Blackpink ที่เป็นวงนะแต่แบบเป็นแนวแบบสีชมพูดำอ่ะเพราะว่าพี่ชอบสีชมพูดำมากนะฮะ Blackpinkผ้าปิดปากต้องสีดำเออหูย 1,000 ไปหมดแล้วเงินที่ค่าสะสมมารถยังไม่ได้แต่งเลยจริงๆเราควรแต่งรถก่อนเนาะพอรถแรงเราก็จะไปแข่งแล้วก็ได้ตังค์เสื้อถ้ามันแบบชมพูดำเฮ้ยเอ้ยอันนี้โดนดูขอดวนอื่นหัวอันอื่นมีแต่แบบไม่เวิร์กอะไม่โอเคอะพี่กลับมาอันเดิมดีกว่าอันเนี้ยสวยละนี่ได้ฟรีด้วยไม่เสียตังค์ด้วยอ่ะโอ้เจ๋งเจ๋งเอาเลยแล้วก็กางเกงต้องเป็นกางเกงแบบดำหน่อยนี่ไม่สวยขอดูซิมีกางเกงอะไรสวยๆบ้างหัวเกงเลเอ้ยอันนี้ได้อยู่เกงวอร์ม Adidas เอาเลยอุ้ย 1,500ราคาตามจริงปะเนี่ยราคาเป๊ะเหลือเกินนะรองเท้ามีสวยๆไหมโอ้ลองราคาไม่ตามจริงเว้ยราคา 1,500 หมดเลยอันนี้จะไปเตะบอลที่ไหนอะรองเท้าไม่มีสวยๆเลยอะแต่ขับรถมันต้องใส่รองเท้าแนวเนี้ยเนาะเราใส่ส้นสูงขับรถมันก็ไม่เหมาะไงพี่อยากได้รองเท้าสีดำหรือไม่ก็สีชมพูแต่แบบเอาอันเล็กๆจริงๆชอบแบบนี้นะแต่มันมีถุงเท้าว่ะอันนี้หรอเนี่ยชมพูดำตอบโจทย์สุดละเอาไปไหนละหาไม่เจอเดี๋ยวเอ้ยเออเอาดีไหมทุกคนแต่พี่ดูอันอื่นแล้วมันไม่สวยอะพี่เอาแล้วกันมันก็ดูเนี่ยเราจะแต่งสไตล์ชมพูดำอย่างเงี้ยถามว่ามันเดอะเบสสำหรับพี่ไหมมันก็ยังไม่สวยสุดนะแต่ก็ใช้ไปก่อนแก้ขัดก็ถือว่าดีเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย